ในที่สุดข้าก็จะได้เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบทที่มีรายการความชั่วร้ายนะครับอยู่ในเกม7 Night กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เห็นคาลินใช่ไหมเห็นคาลินใช่ไหมเมื่อพาร์ทที่แล้วก็ได้เกินนำไว้แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วก็เป็นลินอันนี้ก็คาลินนะครับไม่รู้ไปเอาคามาได้ไหนนะลินก็เอามังกรออกไปแล้วนะครับไม่ใช่ครับคนละตัวนะครับก็คุณผู้ชมคงจะดูตามที่คลิปแล้วใช่ไหมครับว่าคลิปนี้จะมาทำอะไรกันต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 ันเอาเวกไงครับเอาเวกการเอาเวกนะเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนก็คือการเอาเวกคือการบุกพลังนะครับบุกพลังตัวละครก็คือให้มีค่าความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สกิลที่ดีขึ้นแล้วก็มีสกิลเพิ่มออกมาอีกหนึ่งสกิลนั่นเองส่วนคาลินนี่ไงคาลินนะครับตัวนี้เป็นนางเอกของเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับก็คือพระเอกก็คืออีวานไงคู่กันเข้ามาคู่กันตอนอีเวกแพทเอ้ยแพทอีเวกอีวานกับอเวกรวมเป็นอีเวกก็อีวานกับคาลินแพทอเวกมาก็มา2ตัวเลยสามารถอเวกได้2ตัวนี้นะครับก็อีวานผมกำลังสะสมหินอเวกอยู่เหมือนกันก็ได้ไป160กว่าอันเองส่วนคาลินตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับเกินไปด้วยซ้ำไม่รู้จะเอาไปรีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับก็อัศวินอยู่ในทีมเอาไปไม่ได้ต้องเอาออกก่อนต่อจากทีมทั้งหมดโอเคนี่ครับคาลินมาเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปร่างเป็นไงนี่เห็นไหมเป็นเทพธิดานางฟ้าสวยงามฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งเลยทีเดียวรู้สึกว่าจะออกเป็นสายดาร์กนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าได้รับพลังความมืดของเดลโลนไปนะครับไม่รู้เดลโลนไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเธอหรือเปล่านะออกมาเป็นแบบนี้เลยหยอกดักดักหน่อยๆนะครับถึงจะเป็นนางฟ้าอะไรก็มีความดักภายในตัวนางฟ้าซาตานอะไรทำนองนี้นะก็ใช้หินอเวกได้นะครับหินอเวกเฉพาะตัวแล้วก็หินอเวกคอมมอนนะครับก็คือหินอเวกแบบใช้ได้ทุกตัวหินอเวกออนนั่นเองส่วนการเวกก็จะใช้เงิน300,000ทองด้วยกันนะครับเยอะเลยทีเดียวนะแต่ก็เอาเวกไปแล้วก็เอาเวกได้ตัวละครั้งนั่นแหละก่อนนี้เดี๋ยวมาดูสกิลกันก็สกิลล่างนะครับก็จะเดี๋ยวมาดูว่าเปลี่ยนมากแค่ไหนนะครับสกิลล่างก็จะเป็นเวทคืนชีพนะครับเวทคืนชีพแบ่งคำอวยพรก็เป็นสกิลคืนชีพเหมือนอันเก่าแต่ว่ามีอะไรที่พิเศษใหม่กว่าเดิมก็คือนี่ไงมอบบัฟต้านทานสถานะเดได้แก่สวินทั้งหมดในทีมเดี๋ยวสกิลคือชีพมันอันนี้ไม่ใช่หรออันนี้มันอันนี้คือคือชีพไปกับตัวเองครับก็ต้านทานสถานะเดอันดับวินในทีมทั้งหมดก็คือกันเดนั่นเองแล้วก็เมื่อตัวเองถึงแก่ความตายนะครับจะฟื้นคืนชีพใหม่ครั้งนั่นก็เหมือนเซล่านะครับแบบเดียบเซล่าเลยตายแล้วฟื้นขึ้นมานะครับครั้งหนึ่งเท่านั้นนะตายครั้งนั้นก็ตายจริงนะแล้วก็1ครั้งด้วย P 100% เลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ตัวเองได้รับบัฟต้านทานความเสียหาย2ครั้งนั่นก็คือโอ้โหไวชิลใช่ไหม2ครั้งนี่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่า2ครั้งยังไง2ครั้งนี่ก็คือเพื่อนตีมา2เทิร์นอะไรประมาณไม่ใช่2เทิร์นดิแบบเขาสกิลมาทีนึงหรือว่าตีมาทีนึงนั่นก็คือทีนึงแล้วก็2ทีก็คือ2ครั้งน่าจะประมาณนั้นแหละรวมถึงไม่สนพลังป้องกันและทะลุบัฟด้วยป้องกันหมดเลยนะครับ2ครั้งสกิลต่อมาก็คือเวทรักษาฟื้นฟู HP เท่ากับ220อันนี้เหมือนเดิมนะครับจำได้ว่า220เหมือนเดิมไม่แรงขึ้นไม่อะไรขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมโอโจ้เลยเหมือนคูดาวจะไวขึ้นหรือเปล่า50เหมือนเดิมครับไม่ไวไม่อะไรเหมือนเดิมส่วนเวทคืนชีพครับนี่คือชีพไปเพื่อนในทีมครับคือชีพไปสวินในทีมที่ถึงแก่ความตาย1ตัวด้วย HP 100% อันนี้เพิ่มขึ้นนะครับจาก80เป็น100เลยทีเดียวแล้วก็มอบบัฟต้านทานความเสียหาย1ครั้งด้วยแล้วก็กันสถานะด้วย1ครั้งโหดมากเลยแล้วก็รวมถึงการโจมตีไม่สำเร็จมันก็จะทะลุบัฟด้วยฮะกันหมดกันหมดละแล้วก็คาลินเนี่ยถ้าเกิดใส่ของถึกๆให้นางนะครับใส่เลือดเยอะๆนางจะได้ฮีลแบบกันไม่ให้นางตายอ่ะ
หนังก็จะฮิวอยู่แบบนั้นแหละฮิวตั้งตาจนกว่าจะจบแล้วแหละโหดมากแล้วแบบโอ้โหไม่มีอะไรโหดกว่านี้ได้แล้วสายซับตัวที่ยืดเยื้อขนาดนี้เดี๋ยวได้ไปดูนะว่ายืดเยื้อขนาดใดแค่ไหนกันส่วนสกิลต่อมาคือสกิลเอาเวกครับผมนี่คือสกิลที่มาใหม่นะครับก็คือมหัศจรรย์แห่งการทำลายใช้ปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าถ้าเกิดออโต้ไว้นะครับถ้าเกิดนางมีสกิลเอาเวกนางก็จะใช้ปุ๊บเลยไม่สนว่าจะ1ตัวหรือกี่ตัวที่ตายนะครับก็คืนชีพอัศวินในทีมที่ถึงแก่ความตายทั้งหมดด้วย HP 100% ครับเต็มเปี้ยเต็มเปี้ยสมมุตินางเหลือคนเดียวใช่มั้ยเพื่อนตายหมด4คนชุบปุ๊บครบ4คนจิ๊บหายแล้วบักเสียวฝ่ายตรงข้ามนี่อึ้งกันแน่นอนเนี่ยแล้วหมอบับต้านทานความเสียหายทั้งหมด1ครั้งด้วยแล้วก็บับต้านทานสถานะผิดปกติเหมือนสกิลชุบเดี่ยวนะครับอันนี้จุบหมูก็เหมือนกันโอ้โหสุดยอดเฟี้ยวฟ้ามังพร้าวแก้วแต่สกิลนี้นะครับใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อตานะครับต่อรอบเลยนั่นแหละคิดว่าแล้วก็รวมถึงการโจมตีไม่สมรองกันและทะลุบัฟด้วยนั่นคือเอฟเฟกต์ป้องกันนะครับมาเรามาเอาเวกกันเลยดีกว่านะครับลุยนี่มันอะไรเนี่ยงูเห่าใช่งูบูชายันเหรอกรุณาแตะเทียนยมณีตรงกลางแตะตรงอื่นได้ไหมแตะตรงอื่นไม่เอาเวกให้อะวะต้องแตะเทียนยมณีตรงกลางด้วยชิบหายเลยโอเคคุณผู้ชมเริ่มกันเลยพร้อมหรือยังครับแล้วมันนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1หินเอาเวกลงไปแล้วรู้เป็นความมืดเกิดอะไรขึ้นมืดมองไม่เห็นเอ้าทำไมมองไม่เห็นนะปกติมันจะมีอะไรเหมือนที่เคยเห็นมันจะมีนางฟ้าแล้วก็มาเอานมบีบเอาเวกขึ้นมาไม่ใช่เหรอแล้วนี่ไม่ทำไมไม่มีเอฟเฟกต์นั้นวะโอ้ยไม่เป็นไรแต่ว่ามาไหนก็เอาเวกแล้วแคปรูปหน่อยหน้าปกเลยจ้าเรียบร้อยครับคาลินเอาเวกได้มาเรียบร้อยแล้วเอาเวกตัวแรกมาแล้วเพื่อ30เองเดี๋ยวกำลังปั้นตัวอยู่นี่เห็นไหมนี่กำลังปั้นตัวอยู่โอเค30ก็ไม่เป็นไรเอาถอดของให้ด้วยคิดไปลืมไปว่ามันถอดของให้นะเออเฟี้ยวฟ้าดีไงผมก็ใส่ความเร็วอยู่แล้วแหละอันนี้เพิ่งรับมาสดๆร้อนๆของฟรีไงใส่ไปเลยแล้วก็เลือดด้วยนี่ไงเพิ่งทำมาช่อง2ทำไมอ่ะช่องแรกดิเกาะเลือดครับใส่ปั๊บนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเลือด 3,600 พลังโจมตีเวท900แล้วก็พลังป้องกัน500ความเร็วก็38อีกโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปลองลงอะไรดูนะว่ามันจะโหดขนาดไหนกันมานี่สวยไหมนางแบบอยู่เป็นเทพีเสรีภาพเอ้ยสันเทนางฟ้าซาตานพูดไม่ถูกแล้วเดี๋ยวไปดูสกิลเลยดีกว่าไปดูความโหดของนางกันเอาอะลงอารีนาดีไหมลงอารีนาดีกว่านะเอามาแทนตัวอะไรดีอะเอามาแทนกี่พลังดีไหมเพราะว่ากี่พลังผมเนี่ยมันเหมือนตันก็ตัน5มันก็ตันแหละแต่ว่ามันยังไงมันไม่โหดพอตัวมันแต่มันก็เป็นตัวยืนตัวสุดท้ายนะคิดว่าถ้าเกิดมันตายแล้วมันอันเดดแล้วคาลินจะชุบมาแล้วนะมาเดี๋ยวลองไปทีละตัวแล้วกันจะได้รู้ว่านางเหมาะกับทีมไหนอะไรยังไงนะเอากี่พลังออกแล้วก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็เน้นดาเมจไปที่คาม่ากับลินด้วยดิส่วนเซรานี่ก็ฟิกดาเมจไปเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันอันนี้ฟอร์เมชั่นไม่แน่ใจว่าลินจะตายง่ายไหมถ้ายืนแบบนี้นะจะฟอร์เมชั่นนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่าด้านหลังเพิ่มพลังโจมตีด้วยแล้วฟอร์เมชั่นนี้ก็ได้มาดูกันเลยส่วนปุ่มด้านขวานะที่เขียนว่าปลุกพลังยังไงก็คือกดแล้วมันจะโชว์ไม่ใช่เหรอ ผมจะไม่ผิดในโหมดธรรมดาถ้ากดแล้วมันจะโชว์
แถบอาเวกขึ้นมาแต่นี่มันโชว์มาแล้วก็ไม่เป็นไรมีคนตายครับนี่ฟื้นคืนชีพสุดยอดไหมล่ะได้รับบัฟด้วยตามตานความเสียหายหนึ่งเทิร์นโอ้โหฮิวตัวเองเมื่อกี้เกือบตายใช่ไหมเนี่ยสุดยอดโอ้ยสไปซ์สไปซ์อยู่นานสไปซ์อยู่นานเว้ยเฮ้ยมีความอยู่ยงคงกระพันดีแต่ฝ่ายตรงข้ามนี้มีซอมบี้ไปหลงมีเจฟด้วยว่ะตายแล้วคาลินผมเหมือนว่าถ้าเกิดใส่ของไม่โหดนี่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะต่อการตายอีกรอบนึงสกิลเวกมาแล้วยาเพิ่งตายตายไหมเรียบร้อยอ่ะโอ้โหต้องหาของเลือดมาใส่ให้นางอีกนิดนึงโอ้ไม่ก็เกมบล็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะว่าดูดีเมื่อกี้ตายเลยโหจำกันได้เอ้ยแต่เจฟ40ผมไม่เคยเจอนะเอ้ยนี่อลิน่าผมยังกระจอกง้อๆอยู่เลยนะมันเจอเจฟ40ได้ไงวะโอเคเดี๋ยวลองฟอร์เมชั่นใหม่แล้วกันเนาะมาเปิดตัวเลยแล้วกันฟอร์เมชั่นไหนที่มันคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดด้านหน้าป้องกันด้านหลังโจมตีหน้าเน้นป้องกันด้านหลังเน้นโจมตีก็ฟอร์เมชั่นรูปแบบพื้นฐานเหรอถ้าเอายืนก็ยืนอันนี้ไม่ต้องทีมถึกแต่เราทีมลูกครึ่งลูกผสมอะไงเดียหน้า3หลัง2ด้านหลังตีแรงถ้าเราเอาคาลินไปหลังนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แล้วกันเนาะอัปเกรดก่อนเดี๋ยวอัปเกรดมาผลเลือกไม่ได้เลยว่าอัพทั้งหมดเลยเนี่ยด้วยไม่เดี๋ยวก็หมดอัพฟอร์เมชั่นทีนึงหมดไปล้านกว่าโอเคฟอร์เมชั่นนี้ละอัพไปเรื่อยก็จะเห็นได้ว่าอัพมา10เวลแล้วฟอร์เมชั่นนี้ด้านหน้าจะป้องกันเยอะแล้วก็ด้านหลังจะโจมตี 5% 5% นึงเหรอไม่เป็นไรยังไงฟอร์เมชั่นก็เปลี่ยนได้ตลอดอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องทำทุกฟอร์มอ่ะเนี่ยถ้าอีวานมาก็เอาอีวานยืนหลังด้วยแล้วก็ให้มันยกโล่ภัยคุกคามจะได้ตีอีวานตัวอื่นก็ยืนตีสบายเลยคาลินก็ยืนฮิวสบายเหมือนกันนี่ครับเริ่ม 30,000 ความจำจะเต็มอีกแล้วเหรอ13นาทีเองเมื่อกี้มันกี่นาทีนะเวลาที่เหลือประมาณอีก10กว่านาทีโอเคอารีนาเสร็จก็จบแล้วเด้อคีฟองความจำเต็มจริงๆนี่ครับตังก็เริ่มลดไปเรื่อยๆโอ้โหไม่เห็นใจกันบ้างเลยเอาฟอร์เมชั่นไปก่อนครับสำคัญครับฟอร์เมชั่นนี้อัพให้เต็มก็ยิ่งดีนะซึ่งผมจะอัพเต็มหรือไม่เดี๋ยวตังจะหมดก่อน 100,000 แล้วนั่นน่ะ 100,000 แล้วตังจะหมดก่อนไหมเนี่ยเอ้ยตังหมดก่อนไหมเนี่ยมีความว่าตังจะหมดแล้วนะเนี่ยฟอร์เมชั่นขอให้อัพไปแล้วคุ้มนะนี่มันเฮือกสุดท้ายอีกเวลเดียวโอเคเก็บไว้200,000เก็บไว้ทำทุนอะไรบ้างไม่ไหวโอ้โหได้เวล38ก็โอเคอยู่คาลินไว้หลังถูกแล้วเซล่าเหรอคาม่าก็ไว้หลังเผื่อเจอซอมบี้เอาไว้เล่นเทิร์นได้สไปนายยืนหน้าเดี๋ยวนายก็ตายหรอกเอาไว้ชิวสไปไว้หลังโอเคเซล่ามีไว้ชิวลินก็มีไว้ชิวแต่กูเอาตัวดาเมจกูไปไว้ข้างหน้าทำไมวะเนี่ยโอเคครับ
รู้สึกว่าจะผิดแผนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมาลองดูกันมีความอยากทั้งสปีดทั้งถึกอ่ะครึ่งครึ่งกลางกลางเชฟบาสคาวผมว่าต้องเจอเวลสี่สิบแบบ2ตัวแน่เลยนั่นไงกูว่านะทายไม่ผิดอ่ะจะชนะไหมเนี่ยเปิดก่อนครับเปิดก่อนไม่ตายครับเนื่องจากไม่ได้ยืนข้างหลังไงข้างหน้าเอาถึกอย่างเดียวแต่ลินเวจิวหมดก็ตายอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเอาแล้ววะเปิดแล้ววะไปหลงตายโอ้ยตายอีกตัวนึงใครว่าข้างหลังเมื่อกี้มองไม่เห็นเอ้ยมีไปเจียวไปหลงวะเอ้ยซอมบี้3ตัวทีมนู้นลืมดูนี่ฮิวมีฮิวสุดยอดสุดยอดยืนหลังที่ปลอดภัยดีเอาแล้วคาร์มามาเล่นแล้วลินพึ่งฮิวไปเอ้ยคาลินพึ่งฮิวไปสวยแล้วฟิกดาเมจไปตายเออนั่นแหละแจมแมวเหลือแต่ซอมบี้แล้วทีนี้กับบาสคาวชุบเร็วชุบชุบคาลินชุบเออนั่นแหละฟิงเออโอฟิกดาเมจฟิกคาลินด้วยตายครับเรียบร้อยโอ้โหไม่รอดอะไรเนี่ยเอาตาย2รอบแล้วเหรอเฮ้ยเพิ่งสังเกตโอ้โหไม่นะมันมาเจอทีมแบบนี้เยอะเจอซอมบี้ล้วนๆเนี่ยรับไม่ได้รับไม่ได้จะสู้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนทีมดูเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนี่ยเหมือนว่าพอผมเปลี่ยนทีมแล้วคู่ต่อสู้ที่เจอนี่มันไม่ได้สมแต่ทีเดียวนะมันจัดมาให้แบบผมแพ้ด้วยนะเออมีความแบบเฮ้ยเอากีฬาพังมาแล้วกันกีฬาพังมายืนข้างหน้าแทนเซล่าแล้วกันเนี่ยเหมือนว่าเซล่าจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เนาะแล้วก็เอาลินไปไว้ได้แล้วเหรอนะมาลองดูแล้วกันน่าจะเวิร์กที่จริงต้องเอาเออถูกแล้วมาไม่เรื่องมากลองไปเรื่อยๆไอรีนเหรอใส่ไอรีนมาไหมวะไม่ใช่วะโอ้โหดูทีมก็ดิเฮ้ยผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะทีมจัดเต็มแบบเนี้ยเหมือนว่าพอผมใส่คารินาเวกแล้วมันจัดตัวโหดไม่ให้ผมเลยอ่ะดูดิจะไม่ให้กูชนะบ้างหน่อยเหรอฮะฮิวได้ก็รู้อยู่แต่นู่นมันอีวานาเวกเดี๋ยวก็โดนไฟคุกคามนี่ไงยั่วยุแล้วสะท้อนอีกวายชิวหมดแล้วมีรูดี้เลยนะมึงมาตั้ง 7K ใน 7 Night เลยเหรอโอ้โหเอายากครับทีมนี้ดูกี่พลังทำอะไรก็ได้ไหมเข้าไหมเนี่ยโดนบล็อกอ่ะมีเกือบตายเอาบ้างเอาบ้างเอาคืนมีมังกี้มีลินมีสไปเลยนะใส่เจมกันหมดแล้วทีมนู้นฟิกดาเมจช่วยเฮ้ยคาลินฮิวตัวเองก่อนไหมชุบก่อนเดี๋ยวไม่ฮิวตัวเองก่อนเนาะสวยแล้วเรียบร้อยครับตายฟื้นมาอีกชีวิตสกิลอเวกหายไปในทันใดนั้นเหมือนตีเขาไม่เข้าเลยอ่ะดีแล้วลินเขาตายใจเย็นให้คาลินทำอะไรสักหน่อยก็ยังดีฮิวเออฮิวเดี๋ยวสกิลอเวกมาชุบชีวิตเพื่อนนะดีครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับสกิลอเวกนางฟ้าซาตานพิงชุบทีมครับแต่เสือกมาตัวเดียวมาตายตัวเดียว
ไอ้กี่นาทีแล้วใจเย็นเดี๋ยวจะหยุดแล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นลืมไปว่ามันฟ้องตั้งนานแล้วมาดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงสำหรับศึกครั้งนี้ขาม่าครับโดนไปแล้วเออลินเอาลินเอาอีกลินพ่นไปเหมือนไม่ค่อยเข้าเลยวะยิ่งไอ้ลูดี้นี่ยืนแข็งเลยแจ๊ปิ้งเลยยกโล่อีกแล้วมึงยกโล่ทั้งสองคนมึงบ้าหรือเปล่ามึงมาอะไรกันเนี่ยมันร่วมกันบล็อกดาเมจเหรอผมว่าลูดี้กับอีวานมันจะมีไอ้นั้นทับกันนะลดค่าความเสียหายอะเรียบร้อยครับอีวานไปแล้วเสร็จไปตัวนึงมังกี้เออจุ๊บเอาอะไรวะทำอะไรเมื่อกี้หิวใช่ไหมหิวว่าจุ๊บเพื่อนหิวว่าจุ๊บเพื่อนวะเหลือมังกี้ละมังกี้สี่ตัวเออปัสคาลเอ้ยไม่ใช่คาร์มาดีมากนั่นไงถ้าเกิดโดนเล่งเธอนะก็จะตายไปในพริบตาเลยไอ้พวกเนี้ยเล่งไม่โดน2ตัวหลังดิให้มันยืนต่อไปได้ยังไงนี่ต้องสกิลนี้ตายซะโอ้โหตัวจริงมันตัวนี้ตึกกว่าตัวอื่นคาลินตายแล้วครับคาลินบมไม่น่าเลยแต่ก็ยืมมาได้สักขนาดนี้ก็ถือว่าดีเนาะแต่ว่าต้องแลกกับการที่ต้องสุ่มมาเจอทีมแบบเนี้ยทีมถึกอะรับไม่ได้เหมือนกันนึกว่าจะเอามาใส่แล้วจะได้เปรียบอะไรแบบเนี้ยโอ้โหไม่ใช่เลยนะอารีน่ามันสุ่มทีมแบบพอสูสีกับให้กับเราอะมีแพ้บ้างอะไรบ้างได้ด้วยนะแต่ส่วนมากเราจะแพ้นะแต่อันนี้น่าจะอันนี้ยังบอกไม่ได้ดูดิตีไม่เข้าเลยบล็อกซะขนาดนี้ต้องรอสกิลแล้วสกิลลินไม่สนพลังป้องกันตายดิต้องตายเออคาร์มาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเรียบร้อยครับในที่สุดก็ชนะจนได้โหเรียกได้ว่าเอายากเย็นแสนเข็ญจริงๆเรียบร้อยทีนี้ก็หยุดเป็นก่อนแล้วกันเดี๋ยวความจำเต็มแล้วมันจะฟ้องอีกโอเคครับก็คาลินนะครับคิดว่านางโหดอยู่นะโหดพอตัวเลยถ้าเกิดใส่คู่กับอีวานด้วยแล้วก็ยืนไปอ่ะทางอารีนาเนี่ยก็โหดเลยทีเดียวแต่ว่าต้องใส่ของให้นางด้วยนะพนางบางมากเห็นไหมดีที่ผมใส่ไอ้ขอเลือดมังกรอ่ะเอาเวกได้ด้วยเกือบตายเลยคุณผู้ชมเนี่ยต้องใส่อีกอันนึงนะครับแล้วก็ระดับนี้ก็น่าจะใส่เป็นพลังป้องกันก็ได้นะหรือใส่อัตราบล็อกก็ได้นะส่วนเจมก็บล็อกแน่นอนแล้วก็ดูดเลือดก็ดีแล้วก็โต้ตอบเออมันจะได้แบบดีธรรมดาอะไรด้วยนะได้ดูดเลือดเป็นการเซฟตัวเองนะก็เอาเลยครับสำหรับคาลินเนี่ยก็สำหรับคาลินนางโหดอะแต่ว่าต้องมีของเออพูดเลยก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาหมดลงแล้วถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีก็เจอกันไปก่อนนะบ๊ายบายไอ้เวลานี้มันก็ฟ้องหมดจังเลยเว้ย